กลับบ้านแล้วรักรออยู่นะเห็ดหูหนูอ่ะเขาไม่มีหรอกจะมีอาจจะมีบางทีก็เหมือนไม่มีนะมันคือเห็ดที่ขึ้นดีๆไงบางทีมันก็โดนทางหมดแล้วไงฮะเฝ้าอิจฉาดูคนไปเก็บเห็ดที่อื่นสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าๆจากฝั่งอิงแลนด์ตอนนี้ก็อู้หนาวจ้ะต้นไม้ก็ตายอากาศก็เป็นอย่างนี้จ้ะใบแอปเปิลก็ร่วงทิ้งหมดเขาไม่ตายนะเพื่อนนะเดี๋ยวเขาก็กลับเขาก็จะแตกใบแตกกิ่งช่วงสปริงจ้ะต้นพรุมเหมือนกันใบร่วงทิ้งหมดละเดี๋ยวต้นหน้าสปริงเขาก็จะออกดอกก่อนใบเนาะกิ่งกดกิ่งสิโอ้เปิดประตูให้โจรเข้าบ้านด้วยไปหยิบไหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยอยู่เนี่ยอยู่ไหนอ่ะเข้ามาเลยมาเลยเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนถึงบ้านพี่สายละพี่สายกำลังแต่งตัวให้น้องเมลีอยู่ไปโรงเรียนเพราะว่าจอยไม่ได้มานี่นานแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งเดือนกว่าแล้วเพื่อนๆไม่ได้มาหาพี่สายเป็นเดือนกว่าแล้วมั้งเนาะพี่เนาะประมาณเดือนกว่าๆเนาะสวัสดีค่ะมานี่สิลูกสาวจอยสวัสดีค่ะหนูไปเมืองไทยคิดถึงนะจอยไหมจ้ะจ้าด้วยคิดถึงเหรอคิดถึงมากไหมคิดถึงมากคิดถึงมากโอ้คิดถึงมากหอมไหมยังหอมนะจอยยังโอ้มานะจอยหอมด้วยโอ้โหเอาเนี่ยจกในกระเป๋านี่นะจอยมีอะไรให้เปิดดูดิเปิดดูในกระเป๋านะจอยเปิดดูจกเอาวางให้หมดเลยรู้จักคำว่าจกด้วยนะ จกเอาออกไปนั่นแหละนะจอยเอามาให้หนูให้เขาดูสินะจอยให้อะไรหนูนู่นอะไรอีกนู่นเอามาให้หลานนู่นชอบไหมชอบค่ะหนูจะเก็บไว้คนเดียวหนูจะแบ่งให้เพื่อนเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวไม่ไรเก็บคนเดียวเด็กนางบอกนะจอยคิดถึงหนูมากเลยหนูคิดถึงนะจอยบ้างไหมจ้าจ้านั่นจ้าจ้าทุกคำเพื่อนเพื่อนจ้าอย่างเดียวไม่มีคำอื่นจ้าจ้าสวยเนาะสวยเนี่ยเทิร์นโอเวอร์แล้วได้เด็กแคนซีลุกสปาร์กอะWhat which one do you like this one? I like this one look eye is funny eye. ตาตลกดีเนาะตลกไหมลูกตลกเอาให้หลานจอยเป็นไงพอเลยเหรอน้ำโอ้ต้องน้ำเยอะขนาดนั้นในเหรอเดี๋ยวนี้บังคับให้กินน้ำเยอะๆสิกินได้ซ้ำใดอืมจ้ะเตรียมตัวแล้วนี่ใส่เกือบแล้วน่ะนาใส่เกือบแล้วสวัสดีค่ะเจอกันละอย่างสวยงามอย่างสวยงามฟูเรื่องสวยงามนี่ใครชมมีพวกเราชมกันเองดูไฮไลท์จอยดีเพื่อนๆแซมขึ้นมาพี่ซ้ายดูพี่ถ้าคนเรานะประสบการณ์40อัพแล้วถ้าไม่มีไฮไลท์นี่มันจะแปลกมากอันนี้จอยมีไฮไลท์แล้วเห็นไหมเนี่ยถือว่าเราอาวุโสพี่มียังมีไม่ได้ถอนไหนสมมุติเราจะไปถอนหัวโปกเลยไฮไลท์แซมขึ้นมาเป็นแบบขอบๆพักๆด้วยหน้าดำเออพี่อยู่บองกันงามบังบองงามสวยเป็นบางทีสวยบางทีนั่นเห็นไหมล่ะเจอกันแล้วอ่ะเออมวนเนี่ยค่ะเจอกันแล้วมวนนะจอยเนาะเออเราจะไปไหนกันทีนี้เราจะไปไหนกันจะเดินเข้าเมืองเดี๋ยวจะพาไปเก็บไปดูไม่ใช่ไม้เผื่อมีเนาะเห็ดหูหนูเนาะจอยเผื่อมีเพื่อนๆอย่าเพิ่งบอกว่าจะไปเก็บเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวพอได้เออคือจะเดินดูว่าเขาเป็นเยอะยังก็มันจะไม่มีลาบเออใช่ไหมคือลาบแล้วก็ต้องมีน้ำตกแล้วน้ำตกเพื่อนๆป้าหัวเราะกันมานานมากพอละตอนนี้ก็จะไปละป่ะออกไปข้างนอกกันมองหาสังขยะเจ๊ไม่ไงค่ะเดี๋ยวเขาบ้านเลยที่หนึ่งสิดูแลให้ที่หนึ่งสวยไหมสวยสวยเนาะบรรยากาศช่วงหน้าเนี่ยขยะหมู่บ้านที่สีดำเอาออกมาของจอยเมื่อวานสีน้ำเงินบ้านจอยขังขยะไร้หลังเลยเนี่ยจอยเบื่อกับอำเภอมากอำเภอมันแบบมันแตกต่างกันนะแต่ละอำเภ อบริหารไม่เหมือนกันนะจะบอกไปก่อนเพื่อจอยทั้งขยะหลายพูดแล้วก็ค่าเข้าซินแท็กก็ 5% ขึ้นแล้วนี่แหละหัวงอกก็เพราะว่าหาเงินไม่ทันนี่แหละเพื่อนๆ หัวงอกไอ้ที่เห็นหัวงอกปกติก็หัวไม่งอกหรอกแต่พอ
ถ้าเขาคิดใส่จ่ายเดียวเลยหัวขึ้นเงินเห็นค่าเห็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหัวงอกใหญ่เลยคุยกันนะน้องพี่ปกติก็ผมสวยดำสวยงามเยอะงามเครียดไงเมืองไทยก็ไม่ได้กลับเงี้ยเครียดใหญ่เลยหัวงอกเลยทลายภาพเลยว่างอกร้ายเด้อมึงยอมทุกอาทิตย์ว่าพี่ตาไม่ดีพี่อย่าไปมองอย่างนั้นนะเนี่ยนี่น้อยเป็นไฮไลท์ไงต้องเห็นใหญ่ไฮไลท์ของชีวิตพี่เลิกกับปอยไปพี่ยาโจรที่เหรอโอ้งามพี่ยาโจรแกงามเด้อแต่จอยไม่ได้งามเด้อจอยดูเท่ากับยาโจรก็ยาจอยดูพี่ปะน่ะควันเด้มึงน่ะแค่องศาละมึงเดียว5 5ป่ะเขียนซะ8แล้วตอนนี้8ตอนนี้ขึ้นมา8 6เมื่อเช้า5 6องศาอืม6องศาไม่ค่อยหนาวหรอกก็ไม่ค่อยหนาวดิเนาะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ใช่เพราะใส่เสื้อหนาว3ตัวฮะกี่ตัว3ตัวคือกันนั่นนะไม่หนาวหรอก3ตัวเองอืมไปไปโอ้ยนี่เดินมาถึงก็เจอนี่มันแตกแล้วพี่ชายคนแซ่เห็นมันหนาวฝนไม่แตกเอออันนี้ครับแอปเปิ้ลนะเพื่อนๆนะเหมือนเชอร์รี่เนาะเหมือนมันเชอรี่เลยพี่สาคิมแม่เจ้าคิมแม่ยายนี่นี่แอปเปิ้ลคัพแอปเปิ้ลเพื่อนๆเชื่อสวยเดี๋ยวอยู่นี่เท่าสามปีใช่ไหมสวยเนาะซอยก็สวยเปรี้ยวเพื่อนเนี่ยตัวกินมีเกลือเอาหมาตกใจหมดเลยไปพี่สายเจ๊นุ่นกับหมาเป็นไงเป็นทางหมาเดินนี่ทางหมาเดินเอาพี่จะพูดอย่างนั้นเราก็เดินนี่ถ้าหมาไปเดินคนก็เดินด้วยใช่ใช่กล้องกลางวันพี่ร้องเพลงดิอยู่ในตัวตัวที่เห็นเพลงนี้อยู่ในสตูดิโอแล้วละร้องเลยไปโทษหนูด้วยเนาะกลับบ้านเรารักรออยู่นะครับเมื่อไหร่กลับบ้านนี่ไปป่ามาถึงอังกฤษแล้วไงรู้สึกอะฮะไปป่าไปป่าอันนี้ใต้อุโมงค์เพื่อนอุโมงค์ข้างบนรถวิ่งถนนA64 นะไม่ใช่นะ A1 นะใช่ไหมถนนมอเตอร์เวย์อ่ะเพื่อนๆไม่รู้ A1 A2 หรืออะไรยากๆไม่รู้อ่ะแต่มอเตอร์เวย์ไงไม่น่ากลัวเมื่อกี้ก็คนเดินพามา 3-4 คนทั้งหมดเขาตัดเตียนเลยต้นแอปเปิ้ลหมดเกลี้ยงละบอกกันนะต้นแอปเปิ้ลเจ้าหมดเกลี้ยงละเห็ดหูหนูอ่ะเขาไม่มีหรอกจะมีอาจจะมีบางทีก็เหมือนไม่มีนะมันคือเห็ดที่ขึ้นดีๆไงบางทีมันก็โดนทางหมดแล้วไงฮะกูจะร้องเพลงเสือธนพลละเฝ้าอิจฉาดูคนไปเก็บเห็ดที่อื่นนอกประเทศอื่นนู่นกับคนพม่าเดินแสดงว่าถ้าอีกปีกูไปโครสอีกว้าวอีกก็เห็นอย่างงูเลยเดี๋ยวนี้ทำถนนไปดูถนนด้วยกันจอยเอาไปแช่แข็งขอบคุณค่ะกระชายจ้าเจ๊จะทำเจ๊ให้แล้วนี่พี่สายกำลังจะทำกับข้าวให้จอยพี่สายจะตำบักหุ่งให้จอยกินจ้าตำมะละกอจ้ะมะละกอเจอกันแล้วนะเพื่อนๆนะบางคนถามไงเมื่อไหร่จะได้เจอกันก็น้องสายก็พี่สายเขาไอ้นี่อยู่ยุ่งอยู่อ่ะเพื่อนๆต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่อ่ะแล้วก็พี่สายก็ทำงานด้วยเนาะทำเป็นบางวันอืมทำ2วันแล้วก็วันธรรมดาบางทีก็มีเหตุการณ์ต้องทำนู่นทำนี่ไงอาจารย์สวยละเนี่ยสวยมาทำสวยดิดูดิสวยเนาะสวยแล้วใช่ไหมสวยแล้วทำมันในบ้านสวยแล้วสวยแล้วโอ้ไปข้างนอกกันเพื่อนนะคลิปเก็บเห็ดนี่มันมากกรี๊ดกันนะถ้าจะบอกให้นะถ้าว่าตาลายก็ตาก็ขอโทษขออภัยไว้เด้อแล้วพี่เนาะว่ามากรี๊ดกันมากเลยกรี๊ดสนั่นลั่นป่าเลยสนั่นลั่นป่าชาวบ้านเขาตกใจหมาเหมือพาเขาพาหมาเดินหมานี่ตกใจแทบวิ่งกลับบ้านแล้วพี่เนาะหมานั่นไม่มีสีสวยเลยไม่เป็นไรจ้ะอะไรนะมะเขือเทศก็ไม่มีอีกไม่เป็นไรหรอกตามแบบบ้านๆก็ไปช้อปปิ้งมันหมดแล้วเหรอเมื่อวานนี้ใส่อันนั้นน่ะผัดเปรี้ยวหวานหมดอ๋อไม่เป็นไรเจ้นี่สับๆๆป๊อกๆๆๆหมักฮูงมาตะไคร้เด้ม
นี่แหละพี่ไซเขาได้กินนานเพราะว่ามาเสียเอาไห่จอยๆเพิ่นบ่กินครับหมายถึงว่าโดนๆยังกินปีนี้เอาไห่จอยได้เอามาให้ขึ้นไส้ไม่แล้วอีกอย่างนึงถ้าจะกินจอยจะกินจอยมาอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ค่อยตำให้จอยกินแต่ถ้าให้จอยอ่ะจอยไม่ค่อยตำไงทีนี้มันก็จะเสียดายของอุตส่าห์เอามาเอาให้คนที่เขากินทุกวันดีกว่านี่กินได้ทุกวันกินทุกวันได้นะกินทุกวันพี่สายตำสับสับสับกำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่จ้ะนะแล้วก็จอยกินน้ำขิงจ้ะพี่สายให้ลองน้ำขิงนี่พี่สายบอกว่ามีพี่เขาให้มาอย่างเงี้ยจอยลองไปครึ่งซองนี่ชิ้นมะละกอจ้ะนะชิ้นมะละกอพี่สายสับไว้ละนี่ปลามาจากยะโสเพื่อนๆจากน้าไผ่นี่จอยก็กินบ่อยกินบ่อยคือตอนที่พี่สายเอาไปให้จอยนะเมื่อก่อนไม่มีปลาอย่างนี้กินหรอกพี่สายไปจอยก็กินบ้านรอบสองรอบผัดทีละน้อยนู่นน่ะไปขวดมาสักกี่อันจีอ๋อให้ใช้ยังไม่เป็นนี่มันใส่ยังไงอะไรนี่เลยเออนี่ขายของจอยที่อยู่บ้านจอยอันนี้กำลังแต่สเต็กกระเต็กข้าวมันเต็กกระเต็กกระเต็กกระเต็กพี่สายทำนี้ดิทำดีทำซิกซิกข้าวบ้านพี่เออบ้านจอยเรียกกระเต็กข้าวซิกข้าวนะงงกระตึ๊บเลยซิกข้าวอ่ะซิกข้าวอ่ะซิกข้าวพวกเนี่ยของโปรดนี่ของโปรดแล้วเช้าวันปลาหวานหรือว่าที่ไอ้ปลาหมึกดีจอยเอาปลาหวานเถอะปลาหมึกมันเหม็นเกินไปเหม็นเกินเหรออืออ๋อนั่นแหละจอยไอ้นี่ปลาหวานได้บัตรรายการปลารายการปลานี่ก็ปลาหวานเรานี่อาหารเจอกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเข้ามาแต่เพื่อนๆจะถึงบอกไว้ให้เด้อใครที่บอกว่าพี่สายขี้นุ่งขี้เหนียวอ่ะแกไม่ได้ขี้เหนียวนะนี่ถ้าพี่สายกินกันพี่ถ้าพี่สายขี้เหนียวนะเพื่อนๆเลยก็ไม่ชอบแล้วพี่นะจะคบกันไม่ได้นะนี่เนี่ยไม่ได้ขี้เหนียวนะมีอะไรก็แบ่งกันพี่สายไปบ้านจอยก็ทำเมนูของที่ว่าจอยชอบไงชอบไม่ทีเดียวเลยแต่ว่ามันทอดแต่ละทีมันเหม็นนะก็ทีเดียวกินของคิดดีความคิดดีเพื่อนเหม็นจริงๆพี่น้องอันนี้คือแบบโดยเฉพาะเป็นอาหารทะเลเนาะจอยลาบชั้นลงชั้นเหม็นมากทุกอย่างนะพี่พี่หันเลยค่ะล้างแคลนลมแคลนเป็นปากไม่ใช่เนอะพี่สายแคลนเป็นลมแล้วเรื่องที่อยู่ล้างแคลนลมฉันเนี่ยข้าวถึงนี่เราก็ทอดปลาเลยพี่จะตำบักโอเคเดี๋ยวพี่จะตำบักหุ่นข้าวไปอุ้ยควันหุยขุยมันเพลย์นี่แหละอาหารสุดยอดถ้ามันร้อนไปก็หลีเอาได้นี่ตอนนี้พี่ให้มันร้อนก่อนให้ร้อนก่อนเพื่อหลีลงเริ่มร้อนแล้วใช้ขาดกล้องเขาเลยเนี่ยใส่ก็ใส่จอยถอดปลาพี่น้องก็เซตช่วยกันเพราะว่าเขามากเขามากคำโอ้เขามาใส่สายนะมากันหิวข้าวนี่ก็จะตำใส่ก็จะตำบักกุ้งเดี๋ยวลวกผักนิดนึงผักอันนี้เนี่ยอันนี้ลองแช็ปเอาลองลงกระทะก่อนสองตัวจ้ะมันนี้ไม่ร้อนหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็สุกพ่อแม่ทำให้แบบทอดพี่จะทำอะไรนั่นแหละต้องไม่ลวกต้องไม่ลวกผักแกบอกนู่นน่ะเขาอะเขาอ่ะเขาอ่ะนี่แหละสไตล์ผมใช่นี่แหละเขาอ่ะเจอกันก็หัวล็อกกี้ก้ากี้ก้าอย่างนี้เพื่อนมันเอ้ยมวนตัวนี่น้ำกันจองคนนี่ปิดหน้ากันปิดเลยถ้ามันเปิดคิดว่าพี่สายพังบ้านใช่ไหมไม่ได้พังก็ปิดอย่างนี้แหละบ้านนี้เขาปิดอย่างนี้แล้วบางคนยังไม่รู้จะหาว่าพี่โกรธใครมานะโอ้ยสิโกรธผู้ใดมันเป็นแบบนี้แหละบ้านใช่ยุคปีแบบนี้แหละตึงทอดนี่อู้แซ่บนะพายเอ้ยขอบคุณหลายๆได้กินปลาบ้านนอกเราเนี่ยสุดยอดสุดยอดเอซ้ายหอบมาถึงอังกฤษทานทลุยหมาเหมือนใส่จมูกยกผู้ใดที่หมาจมูกไม่ดีฮะทำงานหนักเนี่ยจ้ะมะกอกของมาค่ะเห็นไหมล่ะอันนี้ก็ปลาเด้อเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวได้นั่นเดี๋ยวได้ใส่ตามมะกอกแก่แข็งเราต้องดูออกมาก็ไม่เป็นไรนี่จ้ะมีผักเนาะปลาทอดจ้ะนี่ก็ปลาทอดแล้วก็ส้มตำจ้ะนะส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยโอเคจ้ะเพื่อนๆยังไงจอยก็ขอตัวก่อนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย